ป้าใหม่ครับรู้ไหมควายไทยแตกต่างจากควายที่อื่นยังไงไม่รู้ครับควายไทยจะตัวเล็กกว่าแล้วก็สิวเยอะๆใช่เลยสวัสดีครับวันนี้ก็ถึงคิวที่จะต้องพาฟ้าใหม่ไปหาหมอสิวแล้วกลุ้มใจแทนฟ้าใหม่เหมือนกันเนาะทำไมฟ้าใหม่ถึงมีสิวขึ้นเต็มหน้าไปหมดเลยสกปรกหรือเปล่าไม่ใช่นะครับของฟ้าใหม่เนี่ยเห็นคุณหมอบอกว่าเป็นสิวฮอร์โมนนะครับเพราะว่าฟ้าใหม่อยู่ในช่วงวัยที่กำลังเปลี่ยนแปลงพอดีฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงสิวก็เลยเห่อขึ้นเต็มหน้าฟ้าใหม่เขาก็เคยถามเหมือนกันนะครับว่าทำไมพ่อไม่มีสิวแต่ลูกมีสิวก็ตอบไม่ได้เหมือนกันนะครับนี่ไม่มีสิวเลยหน้าไม่มีสิวเลยนะครับจะมีสิวแต่ที่หลังกับที่ตูดดูไหมดูสิวที่ตูดก็วันนี้นะครับไหนๆจะไปสุพรรณแล้วเดี๋ยวพาฟ้าใหม่ไปเที่ยวสุพรรณแถวๆนั้นละกันดูซิว่าที่เที่ยวใกล้เมืองสุพรรณเนี่ยมีที่ไหนน่าสนใจกันบ้างตามไปด้วยกันนะครับไปเหมียวจับนกเหรอฮะคอยจับนกแถวนี้เหรอจะจับนกกินเหรอฮะเหมียวฟ้าใหม่ครับครับตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดสามชุกครับอำเภอสามชุกสุพรรณบุรีครับทำไมฟ้าใหม่ให้มาแวะตลาดสามชุกอะครับมาหาของกินครับหาของกินครับงั้นเดี๋ยวขากลับเราซื้อของไปฝากตากับยายด้วยนะครับโอเคไปพ่อแม่ครับลูกชิ้นใหญ่มากเลยมันใช่ลูกชิ้นเหรอมันน่าจะเป็นพ่อแม่ชิ้นนะไม่ใช่ครับมันเป็นลูกชิ้นลูกใหญ่ถนนเรียบนาทีพ่อแม่ลองอ่านสิอ่านเรียบนาทีครับบางคนก็อ่านถนนเรียบบนทีไม่อ่านกันครั้งแรกพ่อแม่ก็อ่านอย่างนั้นเหรอนี่ก็จะเป็นทางไปสะพานพรประชานะครับความพิเศษของตลาดสามชุกนี่ก็คือเขายังคงความเก่าไว้ดูแล้วมันขลังเห็นไหมบ้านเป็นบ้านไม้สังกะสีนะครับตลาดยังดูขลังๆอยู่นี่แหละเสน่ห์ของสามชุกพ่อใหม่จะเอาไปฝากตาป่ะเอา2ถุงอันนี้มาใหม่ป่ะครับไม่ครับแต่มันส่งอย่างนี้แล้วค่ะเพิ่งขึ้นมาเรียน500 บาทอ้าวพ่อใหม่อันนี้เขาเรียกอะไรครับจักระจั่นใช่ไหมครับหมุนเลยมันจะเป็นเสียงจักระจั่น10 บาทใช่ไหมให้ป้าเอาวิ่งให้ดูนี่มันต้องหมุนอย่างนี้เดี๋ยวเราซื้อน้ำตาลสดโบราณกันนะครับหวานไหมครับขอบ้างครับนายพ่อใหม่ได้อะไรมาจากตลาดสามชุกบ้างอะได้นี่ขนมสังที่จะเอาไปฝากตานะครับแล้วก็หมวกลายกัญชาลายกัญชาใบหนึ่งส่วนพ่อได้นี่หมอนจะเอาไว้ไปนอนเล่นกับแมวข้างล่างเดี๋ยวจากตลาดสามชุกเราจะพาไปดูควายกันต่อนะครับเอาไว้ด้านล่างที่หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทยหรือจะดูควายตรงนี้ก่อนก็ได้ไปอ้าวหาวซะแล้วตอนนี้เราแวะมาถึงกันที่หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทยนะครับครับเดี๋ยวจะพาฟ้าใหม่มาดูควายครับผมถ้าฟ้าใหม่ไม่ตั้งใจเรียนหนังสือเรียนหนังสือไม่เก่งเนี่ยเดี๋ยวพ่อจะส่งฟ้าใหม่มาอยู่ที่นี่นะทำไมครับมาอยู่กับควายไงไม่เคยได้ยินเหรอไม่เรียนหนังสือโง่เป็นไรเป็นควายครับควายมาอยู่กับควายนี่แหละหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทยนะครับอำเภอศรีประจันนะครับ
จังหวัดสุพรรณบุรีป้าใหม่ครับรู้ไหมควายไทยแตกต่างจากควายที่อื่นยังไงไม่รู้ครับควายไทยจะตัวเล็กกว่าแล้วก็สิวเยอะๆไม่ใช่นะครับทางเข้าสวยดีบ้านควายข้างในดูร่มรื่นมากเลยนะป้าใหม่เนาะครับแล้วก็มีบ้านทรงไทยสวยๆด้วยนะครับในนี้จะมีทั้งรีสอร์ทมีห้องสัมมนาเยอะเลย ไปถูกควายน้ำกันนะครับไปน้ำลอยเต้งเต้งเลยน่ารักอ่ะดิทำจากโฟมนะครับลอยไปก็ลอยมาลมพัดก็ลอยแล้วสีชมพูต่างหากวันนี้จะเป็น1วันว่างของฟ้าใหม่นะครับเราต้องเข้าเมืองสุพรรณมาเพื่อหาหมอสิวแต่ระหว่างรอคลินิกเปิดเนี่ยเราก็จะเที่ยวไปเรื่อยนะครับเข้าไปจับเขาไฟนะครับเขาแข็งมากเลยครับเขาแข็งมันหินโอ้มีควายเผือกด้วยมีชื่อไหมตัวนี้มีชื่อไหมครับโพทองครับโพทองโอ้โพทองอะไรครับควายขี่ควายแล้วครับควายขี่ควายแล้วครับเดินตามไปก็กลัวจะเหยียบขี้ไฟครับขี้จ่าฟูงขี้จ่าฟูงเลยเพราะใหม่ออกรบได้นะนักรบไทยสมัยก่อนขี่ควายสู้กันถ้าเราขี่ควายจะไปสู้กับใครก่อนที่เราจะถึงตัวศัตรูก้นเราระบมก่อนไฟน้อยไฟน้อยไฟน้อยล่ะเพราะใหม่เราได้กลิ่นขี้ควายได้ชุ่มปอดแล้วล่ะต่อไปคลินิกหมอเปิดแล้วมั้งไปหาหมอซิวกันครับผมแต่ต้องล้างมือก่อนนะเมื่อกี้จับควายมาใช่ไหมใช่รู้สึกว่าเขาจะมีอาบน้ำควายด้วยแต่ว่าถ้าเรามาตรงโปรแกรมนะครับก็จะมีวิถีไทยให้ได้เรียนรู้กันวันนี้เรามาวันธรรมดาครับไม่ค่อยมีคนเอาล่ะเดี๋ยวเรากำลังจะออกจากหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทยครับไปหาหมอสิวกันนะครับก็จริงๆแล้วสุพรรณยังมีที่ให้เที่ยวเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบึงฉวาดวัดไผ่โรงวัวเดี๋ยวมีโอกาสหน้าเดี๋ยวจะพาไปเนาะครับคลิปนี้ก็คงจะแค่นี้แล้วครับเพราะว่าเข้าไปหาหมอสิวคงไม่มีอะไรน่าดูนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับ